ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงต้องตรงเวลาประเทศไทย 8:00 น. ถึง 9:00 น. ทุกๆวันค่ะวันนี้รายการธรรมวลียังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะเข้ารายการช้าไปนิดนึงค่ะต้องขออภัยจริงๆพอดีว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันขึ้นศักราชใหม่ของไทยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปีไทยก็ตัวเองก็เลยคิดว่าพอดีเนี่ยปกติเนี่ยจะทำอะไรครั้งนึงเนี่ยจะมีคนมอบปัจจัยมาเมื่อวานซืนวานทำก๋วยเตี๋ยวก็ของคุณหมออู๊ดโอนปัจจัยมา 2,000 บาทนะคะก็500ก็ไปช่วยทางคุณหมอสมชายอีก 1,500 ก็ทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงทั้งวัดเลย 1,500 นะคะทำได้แล้วก็ส่วนตอนเช้าวันสงกรานต์พี่เม่นธนาทิพย์นะคะก็เป็นโยมที่รู้จักกันมานานโอนมาเรื่อยๆค่ะทีโอนมาอะไรเงี้ยเอาแล้วแต่อาจารย์จะทำเราก็เลยเอาเงิน 1,000 บาทเนี่ยช่วยเหลือผู้ยากไร้ไป 1,000 บาทอีก 1,000 บาทเนี่ยก็นำมาซื้ออาหารเช้าถวายพระคุณเจ้าแล้วก็เลี้ยงเด็กๆเลี้ยงญาติโยมที่อยู่ในวัดตอนเช้าด้วยนะคะก็เรียบร้อยไปทีนี้เมื่อวันซืนคุณแม่ชีสีดาโยมแม่ของท่านพระอาจารย์มานพันธ์ก็เห็นก็ทำกันก็เลยพันให้มา100 บาทเอาแม่เดี๋ยวหนูหาอะไรทำให้มา100ก็เลยนำปัจจัย100บาทเนี่ยมาทำเป็นรัดหน้าแต่รัดหน้านี่เป็นพันนะแต่ว่าให้มา100บาทพอดีเมื่อเช้าพี่อ้อนเห็นว่าตัวเองเนี่ยโพสต์อาหารก็เลยทำมา200บาทนะคะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีญาติธรรมคนนั้นโอนคนนี้โอนตัวเองพอมีปัจจัยก็หาเรื่องทำนู่นทำนี่ให้มันเกิดบุญขึ้นมาไม่ให้เงินมันไปอยู่ที่มันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าปัจจัยเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเก็บเงินแต่เงินที่เขาให้มาเขาให้มาใช้เพื่อที่ทำเกิดประโยชน์ไม่ใช่ให้เรามาเก็บถ้าเงินเก็บมันต้องอาจจะคนต้องการที่จะเก็บเงินส่วนตัวซื้อของมีวัตถุประสงค์อะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นตอนนี้เก็บไว้อยู่ท่านนึงพี่ทิม พี่ทิมมอบเงินมาให้นานมากแล้วในโครงการของโรงเรียนซึ่งท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยได้แจ้งเอาไว้ว่าห้ามเอาเงินตัวเองเอาเป็นบารมีมันเป็นบริวารอันที่สองเนี่ยห้ามเอาเงินตัวเองที่ถวายเนี่ยต้องเป็นเอาเงินของอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอาเงินในส่วนของกองทุนธรรมวลีการยานิพิธรรมวลี 1,000 บาทแล้วก็ของพี่ทิมเนี่ยกองทุนไม่ใช่ของเราโดยตรงกองทุนของญาติโยมที่ส่งมาเนี่ยแหละค่ะนู่นนี่นั่นบางทีอย่างคุณพรต้องขออภัยบางทีก็ย้อนหลังคือคนโอนเงินมาพอสมควรนะคะถ้าแจ้งส่วนตัวบางทีก็ไม่ได้โพสต์เพราะว่ามันขนาดไปพระธาตุพนมยังไม่ได้โพสต์เลยค่ะจนเมื่อคืนโพสต์เอาไว้ว่าจะโพสต์ก็ยังไม่ได้โพสต์มันไม่มีเวลาสลบไปเลยค่ะรู้สึกว่าหน้าตารู้สึกฟื้นขึ้นมาหน่อยนึงมันเพียมาหลายวันละระดับนึงเหมือนกันไม่รู้สึกว่าเพียพอมันหายแล้วรู้สึกเลยเมื่อวานเพียอะไรเงี้ยค่ะก็พี่ทีมโอนมา 5,000 บาทวันนี้เป็นวันที่จะต้องโอนให้กับกองทุนโรงเรียนละนะคะก็เอาเงินกองทุนของพวกเราเนี่ยที่ได้โอนเงินกันมาเนี่ย 1,000 บาทใส่เข้าไปด้วยเป็น 6,000 ทีนี้ถ้าเกิดใครจะร่วมไม่ต้องเยอะค่ะขอแค่คนละ9บาท10บาทพอร่วมเป็นกองทุนสร้างโรงเรียนด้วยกันเดี๋ยวจะโพสต์ที่ Facebook นะตอนนี้เบื้องต้นอยู่ที่ 6,000 บาทนะอยากที่จะช่วยโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยไม่ทำให้เป็นภาระของรัฐบาลไม่คอยที่จะให้รัฐบาลมาสนับสนุนคือเราช่วยกันเองในฐานะที่เราไม่ต้องไปคิดว่าทำไมรัฐบาลไม่ช่วยอย่างงี้อันนั้นถ้าใครคิดอย่างนั้นจะเพิ่งทำถ้าใครคิดอย่างนั้นจะเพิ่งทำเราทำให้กับโรงเรียนเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเด็กๆเนี่ยโรงเรียนหลังเก่าที่รื้อไปเนี่ยคือหลังที่พระอาจารย์มหาลำพันธ์เคยเรียนลองคิดดูสิคะ50ปีแล้วอะตอนนั้นท่านยังเด็กๆอยู่อะอย่างน้อยก็40ปีมันก็ผุพังเป็นธรรมดาเ
ขาก็เลยลื้อไปแล้วก็สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เด็กเล็กๆเนี่ยเรียนอย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องคอยงบประมาณก็เลยสร้างกันเองตอนนี้ก็สร้างไปในระดับหนึ่งแล้วล่ะค่ะใกล้เสร็จละขาดอีกประมาณ100,000-200,000นะคะเราก็ไม่ได้ต้องหาหมดอ่ะคือเราช่วยตามกำลังของเราให้มันเป็นบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนท่านญาติธรรมวันนี้เนี่ยตัวเองจะโอนเงินให้กับพระอาจารย์เนี่ยน่าจะสักประมาณ2-3 ทุ่มกะไว้แบบนั้นจะโอนให้ประมาณ2-3 ทุ่มตอนนี้ระดมก่อนว่าใครที่จะเป็นกัลยาณมิตรจะร่วมบุญกันขอคนละ9 บาทเป็นวันปีใหม่ไทยที่จะเปลี่ยนศักราชในวันนี้ในเนื่องในวันปีใหม่ไทยเนี่ยร่วมกันสร้างปัญญาให้กับเด็กเล็กๆคือเด็กโตเนี่ยคนโตเนี่ยเราฟังธรรมะเนี่ยเราปฏิบัติธรรมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเด็กๆเนี่ยอาคารที่เราสร้างเนี่ยเป็นอาคารโรงเรียนอนุบาลเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็กๆที่ออกมาโลกภายนอกปกติเนี่ยเด็กก็เกิดมาเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้กับพ่อแม่อยู่ในครอบครัวของเขาแต่วันเริ่มต้นของชีวิตของเขาเนี่ยคือวันที่เขาออกมาอยู่โรงเรียนอนุบาลวันแรกมันเป็นวันที่เขาสู่โลกอย่างจริงๆเขาต้องเข้าไปสู่ระบบการเรียนหนังสือเนี่ยเรารับรองสถานที่ดีๆไว้ให้กับเด็กเพื่อที่จะพัฒนาสมองและพัฒนาปัญญาเนี่ยก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการสร้างปัญญาพื้นฐานให้กับเด็กๆกันนะคะโดยอย่างน้อยๆเนี่ยพื้นฐานสัปปายะการมีปัญญาเนี่ยหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้ายังมีสัปปายะให้เลยว่าสถานที่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะมีสัปปายะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ในการที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนกันเนี่ยก็สัปปายะก็เลยจะสร้างโรงเรียนกันวันนี้เริ่มต้นที่ 6,000 บาทที่จะโอนให้พระอาจารย์ถ้าเกิดไม่มีใครโอนมาก็ 6,000 บาทนั่นแหละ ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะสบายๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะร่วมบุญกันเนี่ยนะคะอ๋อนุโมทนาบุญค่ะคุณตั้มนะขอแค่คนละ9บาทพอไม่เอาเยอะนะคะเอาเลขมงคลอยากจะได้มิตรอยากได้กัลยาณมิตรมากกว่าที่ร่วมบุญกันอย่างนี้นะคะก็วันนี้เป็นวันเปลี่ยนศักราชใหม่นะจะเข้าขึ้นสู่ศักราชใหม่ละสำหรับคนไทยนะปีไทยก็ทำรัดหน้าโพสเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นกระดูกหมูแต่ความจริงตุ๋นกระดูกหมูให้มันเปื่อยๆให้มันล่อนๆให้มันเปื่อยๆแล้วก็เอามาทำเป็นน้ำซุปทำรัดหน้านะคะก็คิดว่าญาติธรรมทางนี้เนี่ยเขาดีอยู่อย่างหนึ่งค่ะเขาถ้าไม่ติดโควิดวันนี้อาจจะมีการดรอปแล้วเขาทำบุญกัน7 วันเลยมาวัดกัน7 วันทุกวันถึงเวลาไอเราก็กลัวว่าเฮ้ยจะมีใครมาหรือเปล่าถ้าไปกรุงเทพใครจะมาตั้ง7 วันใช่ไหมคะเราก็เลยกังวลก็เลยทำอาหารรองรับไว้ดีกว่าอาหารจานเดียวกับข้าวไม่ทำอ่ะทำอาหารจานเดียวเลยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยท่านตักภัตตาหารแล้วเนี่ยก็ยังมีรัดหน้าอีกถ้วยนึงหรือมีก๋วยเตี๋ยวอีกถ้วยนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความคิดของเราคือมันจะเกิดประโยชน์ขนาดไหนเนี่ยเราก็อาจจะประเมินไม่ได้เพราะว่าคนชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่มันได้จริงๆก็คือหัวใจของเราหัวใจที่มันมีความปรารถนาดีต่อวัดมีความปรารถนาดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีความปรารถนาดีต่อกัลยาณมิตรเนี่ยไอ้แบบนี้แหละมันคือบุญเราทำแล้วประโยชน์มันขึ้นอยู่กับผู้รับอย่างเช่นเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของความสุขซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยก็ว่าในเรื่องการเข้าถึงความสุขนั่นแหละพระนิพพานก็คือความสุขแต่ทีนี้เนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้สอนความสุขเพียงแค่พระนิพพานเท่านั้นความสุขเนี่ยมันก็คือประโยชน์ที่เราได้รับคือคนพอมีประโยชน์แล้วถึงจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดเราถูกเบียดเบียนนะเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นประโยชน์เนี่ยมีอยู่3ระดับที่พุทธศาสนาเนี่ยให้กับเรา3คือ1ทิฏฐะธรรมิกัตถะประโยชน์เรียกทิฏฐะธรรมิกัตถะประโยชน์ประโยชน์เบื้องต้นสุขได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึงมรรคผลนิพพานก็ได้ถ้ายังไม่ปรารถนามันบังคับกันไม่ได้เรื่องมรรคผลนิพพานจะบอกอาจารย์ธรรมวลีทำไมไม่สอนให้ถึงมรรคผลนิพพานมันยังไม่ใช่คนเราบางคนเขาไม่พร้อมเขายังมีความรู้สึกว่าเขายังอยากที่จะมีครอบครัวเขายังอยากที่จะกินอาหารอร่อยอร่อยเขายังมีความผูกจิตมันผูกโดยธรรมชาติไม่มีใครสามารถเอาไอ้สิ่งที่มันผูกออกได้ด้วยความคิดมีแต่ปัญญาเท่านั้นที่มันจะเอาสิ่งนี้ออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ย
จะมีความสุขเหมือนกันแล้วเราอย่าเอาความสุขของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบางทีเนี่ยตัวเองฟังชอบฟังคนคุยกันไม่ได้สอนรู้สอนเห็นนะแต่ก็คล้ายๆแต่ว่าคือคนสอนรู้สอนเห็นเนี่ยฟังไปเพื่อไปวิพากษ์วิจารณ์ไปคุยกันต่อแต่สำหรับตัวเองเนี่ยคล้ายๆกับสอนรู้สอนเห็นแต่ว่าฟังไปเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์เพราะเราทำงานเพื่อพุทธศาสนาเราทำงานในด้านของการเผยแผ่บรรยายพูดข้อมูลต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะแต่เราแต่มันเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เจอเราด้วยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขากินอาหารเนี่ยเขาปรุงรสชาติจัดๆสมมติเอาง่ายๆเลยนะเอาแบบชีวิตประจำวันเลยเรามาคุยกันกิเลสในชีวิตประจำวันเราไม่ต้องคุยกิเลสแบบชั้นมรรคผลนิพพานเราไม่ต้องคุยระดับนั้นเรามาคุยกันตอนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละทำไมคนถึงเกลียดเราทำไมคนถึงรักเราไม่เท่ากันเราไม่เห็นกิเลสตัวเราต่างหากยกตัวอย่างเช่นฟังนะคะใครเป็นมั่งเขากินอาหารเขาปรุงใส่หวานใส่เปรี้ยวใส่เค็มเขาปรุงอย่างอร่อยเขาคิดว่าเขาอร่อยแล้วล่ะทีนี้เราปฏิบัติธรรมเราปล่อยวางเรากินยังไงก็ได้เรากินอาหารนั้นมันเป็นอาหารสุขภาพเรามองประโยชน์สูงสุดเรามีปัญญาเนี่ยเรารู้ว่าอาหารอะไรมีประโยชน์กับเราอะไรทีนี้เราก็ไปมองคนอื่นเขากินโอ้ยติดในรสชาติกินแบบเนี้ยมันมีกิเลสฉันเนี่ยเดี๋ยวนี้ฉันกินอ่ะฉันไม่เป็นต้องกินอย่างนั้นแล้วฉันไม่ปรุงแล้วฉันกินยังไงก็ได้หมดเลยถามว่าคุยแบบเนี้ยผิดหรือถูกถ้าว่าไปตามศีลถ้าศีลธรรมดาศีลปฏิโมกข์เนี่ยไม่ผิดยังไม่ได้ไปทำร้ายใครยังไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอะไรถ้าเป็นศีลแบบมันคือศีลมันมีอยู่5ข้อไง5ข้อคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกแล้วก็ไม่ดื่มสุราหรือนำสิ่งเสพติดหรือมึนเมาเข้าสู่ร่างกายพื้นฐานแบบหยาบๆเลยเรายังไม่ว่ากันหรือลงในรายละเอียดเราไม่ว่ากันแต่พอเราลงรายละเอียดปุ๊บเนี่ยไอ้กิเลสตัวที่มันเปรียบเทียบตัวเองอะเรากับคนอื่นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามานะใครชอบอ่ะสมมุติเรากำลังปรุงอาหารอยู่เรากำลังปรุงรสชาตินู้นรสชาตินี้แล้วโอ้โหเราคิดว่าอร่อยแน่เลยเดี๋ยวนี้พี่กินอาหารนะพี่ไม่ปรุงละพี่กินอาหารนะพี่ปล่อยวางได้ไม่ติดในรสชาติมันไปข่มเขา มันไปข่มเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งที่เราพยายามจะบอกเขาแหละว่าจริงๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็จะแบบจะบอกเขาว่ามันกินอย่างเงี้ยดีกว่านะอะไรกินอย่างนั้นมันไม่ดีนะคือของพวกนี้มันบังคับกันไม่ได้เราจะบังคับให้คนอื่นเป็นเหมือนกับเราไม่ได้เพราะฉะนั้นมาตรฐานความสุขอย่าไปเปรียบเทียบกันเดี๋ยวนี้ฉันไม่แต่งตัวละมีอยู่ครั้งนึงเจอพี่อีกคนนึงเราก็ไม่อยากจะพูดต่ออ่ะคือไอ้เราก็มีกิเลสไงแต่เรารู้ว่ากิเลสของเราเนี่ยมันอยู่ในโทนไหนที่มันไม่ได้ไปทำร้ายอะไรใครแต่บางทีคนก็มาอาจารย์ธรรมวลีต้องเป็นแบบนี้นะต้องเป็นแบบนี้นะเราก็ชีวิตคนอื่นเราก็ไม่เคยไปยุ่งนะแต่ทำไมชีวิตเราเนี่ยเขาบอกเป็นคนสาธารณะโอเคเข้าใจละนะคะก็เลยไม่พูดถ้าเขาอยากจะคิดยังไงเขามีสิทธิ์คิดอะไรเงี้ยตอนนั้นตัวเองก็คิดว่าพูดถึงเรื่องแต่งตัวนั่นแหละแต่งตัวเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเราก็เลยบอกเนี่ยพี่หนูจำไม่ได้ว่าเรื่องแต่งตัวสมัยก่อนเนี่ยเขาเห็นตัวเราเขาเห็นตัวเราเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็แต่งนะอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์นี่แหละแต่เดี๋ยวนี้พี่ไม่แต่งละบอกแบบนั้นแล้วก็พี่ทำไมพี่ไม่ดูอายุพี่เลย ก็เลยถามพี่เขาคือไม่ถามหนักไม่ถามแรงถามให้พอรู้สึกตัวนิดๆพอพี่ตอนที่พี่อายุเท่าหนูเนี่ยพี่แต่งอยู่บ้าง พี่แต่งอยู่ก็นั่นแหละคำตอบ
พี่ยังแต่งอยู่ใช่ป่ะพี่ยังแต่งอยู่พี่เพิ่งเลิกแต่งไปกี่ปีเองแต่หนูไม่แน่นะก็เลยแบบแกล้งพูดอ่ะหนูอาจจะไม่ต้องขออายุเท่าพี่ก็ได้ที่จะเลิก คือบางทีน่ะเรามักจะดูตัวเราเองเนี่ยดีเสมอแต่เราชอบลืมดูคนอื่นแล้วเราก็เอาตัวความสุขของเราที่เราคิดว่าเราดีนั่นแหละไปทับคนอื่นเพราะฉะนั้นความรักที่เราจะได้เนี่ยมันจึงไม่ได้ถึงเราจะเป็นคนดีขนาดไหนก็แล้วแต่ความดีที่มันไปทับคนอื่นให้แบนน่ะไม่มีใครรักเราหรอกเชื่อไหมคะไม่มีใครรักเราเราอย่าเอาความดีของเราไปทับใครมันดีด้วยกันได้มันดีด้วยกันได้อย่างเช่นตัวเองพูดเรื่องนี้เสมอมีครอบครัวอยู่ครอบครัวนึงนานมาแล้วดีใจมากที่ครอบครัวเนี้ยตอนนี้อบอุ่นครอบครัวเนี้ยเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาน่ารักมากแล้วลูกเขาก็เรียนดีถือว่าเก่งเก่งเลยนะเรียนสายแพทย์นะเรียนสายแพทย์คนรองเรียนคือเลือกเรียนได้ปีนี้เรียนธรรมศาสตร์ปีหน้าเข้าจุฬาออกแล้วสอบใหม่ก็ยังได้อีกอย่างเงี้ยนะหัวดีแต่ว่าด้วยความที่ว่าสภาวะของ EQ เนี่ยที่มันทำให้เกิดความสุขทางอารมณ์เนี่ยมันไม่มีเขาจะมีปัญหาเรื่อง EQ แต่ IQ เขาดีมากเพราะว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงดีตรงที่ว่าเขาให้เรียนให้อะไรดูแลประคบประงมรับส่งดูแลคือไม่บังคับลูกนะแต่เหมือนบังคับคือเหมือนกับตามใจอะแต่ว่าประกบไปไหนก็ดูแลลูกอยู่ตลอดเวลาทีนี้ปรากฏว่าคนกลางเนี่ยมีปัญหาก็เลยคุยกันว่าคนเล็กก็เรียนเก่งมากตอนนี้น่าจะติดแพทย์ไปแล้วคนเล็กคนโตนี่ก็เภสัชคือถ้าเกิดว่าเจ้าของฟังอยู่ก็รู้แล้วล่ะครอบครัวไหนนะก็ปรากฏว่าคนกลางก็เรียนเก่งนะเรียนโรงเรียนมัธยมเนี่ยระดับต้นๆของประเทศทั้งนั้นเลยเขาเรียนโรงเรียนที่1ใน10ของประเทศอ่ะทีนี้คนกลางก็เหมือนกันแต่น้อยใจเพราะว่าคนโตก็ลูกพ่อคนเล็กก็ลูกแม่ตัวเองเป็นคนกลางน้อยใจก็จะแบบไม่ค่อยจะอยากยอมเรียนหนังสือไปติดเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เรียนดีอยู่ตอนหลังเนี่ยขอไม่เรียนช่วงนั้นอยู่ม.6ขอไม่เรียนก็เลยคุณแม่กับคุณพ่อเขาก็เลยปรึกษาเราว่าทำยังไงดีบอกไม่เป็นไรขอคุยอยากคุยด้วยอยากคุยกับเด็กเดี๋ยวไปหาเองเดี๋ยวไปเยี่ยมเดี๋ยวไปอะไรเองก็เลยไปเยี่ยมเด็กก็เลยถามเขาก็เลยเล่าให้ฟังแล้วก็แกล้งคุยนู่นคุยนี่ไปเรื่อยอ่ะคุยเหมือนกับเราไปเที่ยวแล้วเราก็คุยเขาเคยเจอเราบ่อยเขารู้จักเราเอ้ยนี่จานธรรมวารีอะไรเงี้ยเขาก็รู้จักทีนี้เราก็เลยคุยเขาก็เริ่มเด็กอ่ะพอเขามีคนที่จะรับฟังเขาก็จะพูดให้ฟังก็ประมาณว่าแม่ก็รักน้องดูแลน้องเป็นพิเศษแล้วพ่อก็รักพี่มากตัวเองก็เหมือนกับไม่มีใครอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยบอกว่าเราก็เอาตัวเองเข้าไปใส่แทนเขาไปใส่เขาฟังโอ้โหที่บ้านเนี่ยพี่น้องเนี่ยสุดยอดมากเลยนะเรียกแทนเลยว่าน้าเนี่ยยังไม่มีบุญขนาดนี้เลยที่จะมีโอ้โหมีน้องเป็นมีพี่เป็นเภสัชมีน้องเป็นแพทย์หรืออะไรเลยเก่งมันเอาไปคุยได้เลยนะมันภูมิใจมันภาคภูมิใจคนที่มีพี่น้องเก่งๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากเลยมันคนละมุมมองกับที่เขาคิดว่าเขาจะต้องเก่งเหมือนกับพี่น้องเขาแล้วเก่งสู้ไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยน้องกับพี่เนี่ยเรียนเก่งกว่าเพราะตัวเองเนี่ยน้อยใจมาตั้งแต่เด็กๆแทนที่จะตั้งใจอะไรก็มัวแต่น้อยใจอยู่นั่นแหละสมาธิมันก็เลยเสียเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นอย่างนั้นคนกลางก็จะเป็นอย่างนี้เสมอสมาธิก็เลยเสียก็เลยคุยกับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเขารักทุกคนนั่นแหละคนไหนที่พ่อแม่ดูแลน้อยที่สุดแสดงว่าคนนั้นน่ะพ่อแม่เขาให้ความเชื่อถือเขาเห็นว่าเราเนี่ยเอาตัวรอดได้เหมือนกับเราเดินเนี่ยเราเดินอยู่เนี่ยมีเด็กอยู่สองคนอีกคนนึงเดินล้มเดินเดินล้มแล้วก็ตาบอดสมมติตาไม่ดีแขนไม่ดีขาไม่ดีก็มีคนนึงแขนขาดีๆเนี่ยถามว่าเราจะเลือกจูงใคร
เราจะเลือกจูงใครเขาก็บอกว่าเลือกจูงเด็กที่มันพิการสิเอ้าถ้าอย่างนั้นน่ะก็ในเมื่อพ่อแม่เขาไม่จูงเราแสดงว่าเขามองว่าเราเก่งไงเราเก่งเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่จูงเราเขามั่นใจในตัวเราอ่ะมันเป็นความน่าภาคภูมิใจต่างหากมันไม่ใช่ความน่าเสียใจตรงไหนเลยก็คุยกันเขาก็เลยเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้วการแสดงออกถึงความรักเนี่ยมันไม่เหมือนกันถามว่าถ้ามันมีเด็กอยู่คนนึงอ่อนแอมากๆเลยกับเด็กอีกคนนึงเรียนเก่งนิสัยดีมากๆเลยถามว่าจริงๆแล้วเราจะรักใครมากกว่ากันจริงๆแล้วลึกๆเราก็ต้องรักเด็กที่มันดีๆอ่ะแต่ตอนที่เราดูแลล่ะเอาเลือกตอนดูแลเราจะดูแลเด็กที่พิการกับดูแลเด็กที่เรียนเก่งนิสัยดีแต่ว่าแข็งแรงเนี่ยเราจะเลือกดูแลใครเราก็ต้องเลือกดูแลเด็กที่พิการแต่ความรักมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องดูแลเสมอไปเพราะฉะนั้นเรากำลังตีความหมายผิดหรือเปล่าการแสดงออกมาถึงความรักมันไม่ได้แปลว่ามันคือการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่เขารักทุกคนแต่เขาเลือกที่จะแสดงออกกับลูกที่ไม่เหมือนกันต่างหากเราเข้าใจผิดเป็นน้าเนี่ยนะภูมิใจมากเลยโหพ่อแม่ก็ดีเก่งในการดูแลลูกพี่น้องก็เก่งไปที่ไหนคุยได้เลยอ่ะมันน่าภาคภูมิใจอ่ะกับตรงกันข้ามกับคนบางคนที่มีครอบครัวที่มันคุยไม่ออกอ่ะแม่ไปทำอะไรแม่ไปเล่นไพ่ จะบอกเพื่อนดีไหมพ่อไปทำอะไรพ่อไปกินเหล้ามันพูดไม่ออกนะแต่คนที่มันมีอะไรดีๆทำไมไม่พูดอย่างนี้ต่างหากแล้วก็เลยมะนะกอดทีนึงถ้าไม่มีใครรักนะรักแล้วกัน คุยกันนะคะเขาก็ไปมาเขาชื้นขึ้นมาอาจจะเป็นด้วยอาจจะเกิดความเข้าใจขึ้นหรือเปลี่ยนมุมมองความคิดอะไรได้เนี่ยคุยครั้งแรกก็เริ่มตัดสินใจไปเรียนพอไปเรียนปุ๊บสักพักนึงก็เริ่มที่จะไม่เรียนอีกแล้วคุณแม่คุณพ่อก็ให้โทรให้เราคุยเป็นช่วงๆตอนหลังก็จบม.6แต่เรียนจนจบม.6คือคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงว่าเขาจะไม่ยอมเรียนม.6ให้จบก็จบม.6จนได้จบแล้วก็ไปเรียนต่อน่าจะครั้งแรกสอบติดธรรมศาสตร์ปีหลังนี่ไม่แน่สลับกันอะจุฬากับธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะเขาเรียนสลับกันเนี่ยเขาตอบเขาสอบติด2ปีเลยนะถือว่าเป็นคนหัวดีมากอันนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นเราอยู่บนโลกใบเนี้ยสมมติว่าเราอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยจำเป็นไหมล่ะว่าเราต้องเป็นที่หนึ่งบางคนเนี่ยเพราะความอยากจะเป็นที่หนึ่งอยากจะเป็นที่รักเนี่ยทำลายคนอื่นพูดให้ครูบาอาจารย์เกลียดอีกคนนึงไม่ชอบอีกคนนึงลดเครดิตเขาลงไปไอ้ของพวกนี้ชื่อชีวิตประจำวันเลยนะซึ่งเราเนี่ยเราอาจจะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญภาวนาเจริญสติปัฏฐาน4แต่เราเอาจิตที่มันถูกฝึกมาแล้วเนี่ยมาใช้แค่ไหนมันใช้ได้มากแค่ไหนอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่จำเป็นถ้าฝึกไปแล้วเนี่ยจิตมันถูกฝึกแต่มันไม่ได้ใช้เลยเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะเดี๋ยวนี้จิตมันถูกใช้อ่ะเรามาอยู่กับครูบาอาจารย์มันไม่ได้แปลว่าครูบาอาจารย์เนี่ยคือถ้าเราเคยได้ยินคำว่าเมตตาอัปปมัญญาเมตตาอัปปมัญญาเมตตาคือความรักหรือวงเล็บคือความปรารถนาดีกับผู้คนทั้งหลายอัปปมัญญาคือโดยไม่มีประมาณคือโดยไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะรักแล้วก็ปรารถนาดีกับคนได้มากมายเหลือเกินรักได้ทุกคนแต่ความรักนั้นน่ะต้องไม่ใช่เป็นความรักที่เกิดขึ้นจากอำนาจของโลภะนะถ้าเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากอำนาจของโลภะเนี่ยมันจะเกิดความลำเอียงแอบหันหลังไปด้วยนะอ๋อคุณยายกระเทียมขึ้นไปเลยค่ะขึ้นได้เลยค่ะสวัสดีค่ะไม่กัดแล้วค่ะเดินเลยค่ะไม่กัดยายกระเทียมเรียกว่าเป็นผู้ช่วยทำให้คอหายนี่แหละหมอนวดประจำหมู่บ้านกลับมาจากทัดพระธาตุพนมคอโอ้โหแบบหันไม่ได้เลยหันทั้งตัวเลยคือด้วยความที่ตัวเองมันขับรถยาวๆแล้วไม่ชอบขยับตัวขับอย่างนี้เลยค่ะตืดเหยียบเลยบางทีเนี่ยเหยียบ10ชั่วโมง5ชั่วโมงไม่ขยับเลยนั่งไม่ขยับไม่เอี้ยวไม่อะไรมันก็ทำใ
หลังมันแข็งโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะมาแล้วนะดูจะได้นวดกับเขาหรือว่าบอกว่าปลากระเทียมขออีกสักครั้งหนึ่งแกคิวเยอะนะทีนี้เนี่ยพูดต่อเรื่องของการนำสิ่งที่เราปฏิบัติมาเนี่ยความรักเนี่ยถ้ามันเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความเมตตาเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันจะมีความสุขจิตที่มันถูกความเมตตาหล่อเลี้ยงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็มีความสุขระหว่างที่เราเนี่ยไปเรียกหาความเมตตาจากคนโน้นทีไปเรียกหาความเมตตาจากคนนี้ทีให้เขาเมตตาเราเป็นผู้ขอกับหัวใจของเราเองเนี่ยเป็นผู้เมตตาเจอใครก็แล้วแต่น่ะเราให้ความรักให้ความปรารถนาดีกับเขาถามว่าผู้ที่ต้องการความเมตตากับผู้ที่ให้ความเมตตาเนี่ยใครจะมีความสุขมากกว่ากันใครคะที่มีความสุขมากกว่ากันหัวใจของเรามันเมตตาอยู่แล้วเนี่ยยังไงมันก็มีความสุขทีนี้คำว่าเมตตาไม่ได้ใช้กับผู้ที่ต่ำกว่าอย่างเดียวเมตตาที่ใช้กับผู้ที่สูงกว่าเขาเรียกความเคารพความเคารพคนเราการแสดงความเคารพเนี่ยตัวเองเคยคิดอยู่เสมอว่ามันคือการเคารพตัวเองถ้าเราไม่เคารพคนอื่นนั่นหมายถึงเราไม่เคารพตัวเราเองความก้าวร้าวของเราเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันคือการทำร้ายตัวเราเองความก้าวร้าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำร้ายตัวเราเองท่านจะทำเชื่อไหมคะนะคะเพราะอะไรเราอยากให้คนรักเราใช่ไหมล่ะกลับไปที่ความรักต่ออันนี้เรากำลังแค่พูดแค่ทิฏฐะธรรมิกัตถะประโยชน์เองนะเรายังไม่ได้ไปประโยชน์อื่นเลยนะทิฏฐะธรรมิกัตถะประโยชน์ประโยชน์เบื้องต้นเนี่ยที่นำพุทธศาสนามาใช้เนี่ยถ้าเรารักตัวเราเองจริงๆเราคงไม่อยากทำให้ใครเกลียดเราโดยเฉพาะผู้ใหญ่เขาถืออะไรไว้มั่งเอาแบบทางโลกก่อนผู้ใหญ่เนี่ยเขามีอำนาจอย่างนี้เราก็อำนาจในบ้านอำนาจในวัดอำนาจในที่ชุมชนองค์กรต่างๆผู้ใหญ่มีอำนาจผู้ใหญ่มีบารมีผู้ใหญ่มีเงินผู้ใหญ่ที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนที่เป็นคนอายุเยอะนะผู้ใหญ่ที่นี้หมายถึงคนที่เป็นหัวหน้าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆที่เราอยู่บนโลกใบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ที่มีอายุธรรมดาโดยที่ไม่มีอำนาจวาสนาอะไรเลยอะอายุเยอะเรามีหัวใจที่เคารพผู้ใหญ่ไอ้ความที่มีความเคารพผู้ใหญ่เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเปิดโอกาสให้กับชีวิตของเราแต่อย่าลืมนะคะว่าผู้ใหญ่ไม่โง่ค่ะห้ามเสแสร้งเป็นคนดีให้ผู้ใหญ่ดูเนี่ยวันนึงถ้าเขาจับได้ว่าเราดีไม่จริงเนี่ยโอกาสทั้งหมดมันหมดไปพร้อมกับถูกจับได้เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเราต้องสร้างตัวเราเองเนี่ยให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราต้องสร้างตัวเราเองเนี่ยขึ้นมาให้มันเป็นคนมีความจริงใจจริงๆจากหัวใจนะคะจากหัวใจไม่ใช่จากการสร้างภาพแบบนั้นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราสร้างหัวใจที่มันจริงใจขึ้นมานะคะถ้าเราสร้างหัวใจขึ้นมาจากหัวใจจริงๆของเราเนี่ยนะคะมันก็คือการเคารพตัวเราเองนั่นแหละมันคือการสร้างโอกาสโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่จำเป็นที่ต้องไปคิดหาโอกาสนะคะแต่ถ้าเกิดเราทำดีกับผู้ใหญ่แล้วเราหวังว่าเราจะได้โอกาสอันนั้นมันจะมีภาพลวงตาแหละมันจะดูออกระหว่างคนที่ทำความดีกับผู้ใหญ่เพื่อหวังผลประโยชน์กับคนที่ทำดีกับผู้ใหญ่เพราะความเคารพแววตาพฤติกรรมหรือวิสัยทัศน์ในการที่จะทำให้กับผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันดูออกอย่าลืมนะคะเขาคือผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ไม่โง่ยิ่งคนมีประสบการณ์ทางโลกเยอะๆทำงานใหญ่ๆมากๆเนี่ยอย่าไปหลอกเขาท่านรู้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เขาผ่านประสบการณ์การทำงานมาเยอะๆ
เขาอยู่กับคนมาเยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องบริหารจัดการคนมาตลอดชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าหลอกเขาเพราะการหลอกเขาเขาอาจจะไม่พูดไงแต่เขาดูออกว่าคนคนนี้เป็นยังไงแล้วถ้าเขาดูออกเมื่อไหร่ว่าคุณคือเพชรคุณจะได้โอกาสนั้นทันทีแต่ถ้าเกิดคุณสร้างภาพขึ้นมาเนี่ยตัวเองเคยเห็นคนอยู่คนนึงสุดท้ายแล้วก็หมดโอกาสเราไปดู YouTube เราไปดู Facebook ของเขาเขาทำอะไรแล้วก็เรียนแบบทางสิ่งที่เขาเป็นเรียนแบบในสิ่งที่เขาทำสร้างภาพขึ้นมาตามเขานะแต่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่นานๆเข้าคนมันไม่ได้เป็นจากเนื้อแท้พอคนเขาเห็นท่าแท้ของเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอกาสมันดับไปเลยนะคะดับไปแบบหายเหมือนคนหายตัวได้โอกาสมันละลายไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือคนที่เขาจะประสบความสำเร็จได้และจะได้โอกาสจากผู้ใหญ่เนี่ยคือคนที่มีความอ่อนน้อมมีความเคารพนี่คือประตูเปิดทางของความสำเร็จไอ้ประตูเปิดทางของความสำเร็จเนี่ยเราอาจจะพูดว่าความเมตตาที่เราคุยกันว่าหัวใจที่มันมีเมตตาเนี่ยมันมีความสุขแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันคือความเคารพถ้าเป็นผู้ใหญ่มันคือความเคารพหัวใจที่มันมีความเคารพผู้อื่นน่ะมันคือคนที่เคารพตัวเองถ้าเรากล้าที่จะพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงผู้ใหญ่เนี่ยผู้อาวุโสเนี่ยมีอยู่3แบบนะมีอยู่3แบบคือ1อายุมากกว่าเราซึ่งบางทีเนี่ยตัวเองก็พยายามจะทำตามรูปแบบเมื่อก่อนคือพยายามทำตามแต่คนบางคนมันก็ไม่เป็นนะอุปนิสัยคนเราก็มีหลายอย่างมาทำให้เราต้องได้เรียนรู้ว่าเราควรจะทำยังไงกับใครอย่างคนที่อายุมากกว่าเราแต่ในฐานะเราเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าเขาหรืออาจจะเป็นอาจารย์เขาเนี่ยมันวางตัวยากเขาเหมือนก็ต้องต่างเคารพกันอะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นคนบางคนเนี่ยเขามีอีโก้มีทิฏฐิมีมานะมากเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยพอเรามีหน้าที่เป็นอาจารย์สอนซึ่งการสอนที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าหัวใจที่มันมีศรัทธาเนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญญาทีนี้เนี่ยคนบางคนเนี่ยเขามีทิฏฐิมีมานะมากพอเราไปเรียกเขาพี่เราไปอ่อนน้อมกับเขาอะเพราะว่าเขาอายุมากกว่าเราไงแต่เราเป็นอาจารย์แต่เขาไม่ได้กลับคิดละพอเราไปอ่อนน้อมกับเขาปุ๊บเขากลับดูเราเป็นน้องเลยพอเขากลับดูเราเป็นน้องปุ๊บพอเราจะพูดอะไรเราจะอธิบายอะไรที่มันดีๆให้เขาฟังเนี่ยมันกลับกลายเป็นโทษที่เขาเนี่ยได้รับโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาจะไม่มีทางได้ความรู้ที่เรามีอยู่จากการอธิบายหลังจากนั้นเป็นต้นไปเพราะว่ามันความศรัทธาในตัวเราเนี่ยเขาไม่มีเราเนี่ยวางตัวผิดเราวางตัวผิดบางทีเนี่ยเขาอายุเยอะกว่าด้วยความที่เขาอายุเยอะกว่าเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอ่านตำรามาใครๆก็สอนให้เราเนี่ยเคารพคนที่อายุเยอะกว่าแล้วดันมาสอนกรรมฐานตั้งแต่อายุน้อยๆเราก็เลยให้ความเคารพผู้ที่มีอาวุโสกว่าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้ถูกฝึกมาไงเขาไม่ได้เคารพเรากลับในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ความรู้ที่เขาควรจะได้จากเราเนี่ยจบเลยดรอปเลยค่ะไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดตัวเองแก้ไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นคนอื่นเขาทำกันน่ะเราก็ผู้ใหญ่อะเราจะไปทำให้เขาเหมือนเด็กๆเราก็ทำไม่ลงแต่ทีนี้พอเราให้เกียรติเขาปุ๊บเนี่ยเขากลับกลายเป็นว่าเราพูดเขากับเขาเนี่ยในฐานะเป็นอาจารย์เนี่ยเริ่มยากแล้วเพราะว่าเขาดูเราเป็นน้องละพอดูเราเป็นน้องปุ๊บนี่จบเลยทำอะไรต่อไม่ได้เพราะว่ามันคือการเรียนรู้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของศรัทธากับความเคารพมันถึงจะตั้งใจที่จะฟังไงมันก็เรากลัวใครสักคนหนึ่งหรือเราเคารพใครเนี่ยเราจะฟังคนนั้นแต่ถ้าเกิดลูกเราพูดเราก็จะฟังไปทำนู่นทำนี่ไปเห็นไหมคะไม่เหมือนกันเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนเคารพเราหรือไม่เคารพเราเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยคุยกับอาจารย์เนี่ยคุยกับพระสงฆ์เนี่ยทำไปคุยไปไม่เคยนะคะสมมติว่าพระอาจารย์มาปุ๊บเนี่ยทำนู่นทำนี่อาจารย์คุยไปแล้วก็ทำไปพูดไปคุยกับพระเนี่ยไม่ทำเพราะเราให้ความเคารพพระเพราะฉะนั้นถ้าพระเดินมาหรือเราต้องคุยกับพระเนี่ยเราจะหยุดทำทุกอย่างเลยตั้งใจฟังที่ท่านพูดนี่คือการแสดงออกถึงความเคารพซึ่งหลายๆคนไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้แต่คนที่เขามีความรู้อ่ะ
คนที่ก็เป็นครูบาอาจารย์คนที่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะดูออกเลยว่าคุณเคารพเขาหรือไม่เคารพเขาจากตรงนี้ก็ได้คือถ้าเคารพปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยเราจะไม่ทําอะไรต่อละเราจะหยุดฟังตั้งใจฟังหันฟังก่อนแล้วค่อยทําอย่างอื่นต่ออย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดเป็นการคุยกันนะคะคุยกันเป็นธุระเป็นอะไรไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดยังคุยธุระอยู่ก็ยังเดินฟังไปยังไม่สนใจอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเราเนี่ยเนื้อแท้ของหัวใจเนี่ยมันไม่ได้เคารพแต่เราไม่รู้ตัวบางทีมันไม่รู้ตัวเพราะว่าเรายังไม่มีไงตรงนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ความเคารพเนี่ยมันกลับกลายเป็นดาบสองคมตรงที่ว่าบางทีเนี่ยเราเคารพทุกๆคนแต่ทุกๆคนเขาไม่ได้มีตรงนั้นกับเรามันก็ยากมันก็กลายเป็นวิบากกรรมเนี่ยต้องเรียนรู้บางทีมันก็หูยิ่งทำงานพุทธศาสนามามากๆเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้แต่สำหรับตัวเองไม่เคยมองเลยว่าสิ่งที่คนอื่นทำกับเราไม่ดีหรือสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปเนี่ยมันจะกลายเป็นความผิดพลาดที่เราจะต้องเสียใจความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากความไม่รู้แต่เรารู้แล้วว่ามันผิดพลาดนั่นคือสิ่งที่ดีเพราะนั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยจะพัฒนาตัวเองแล้วจะแก้ไขตัวเองได้ต่อไปในอนาคตต่างหากเราจะแก้ไขตัวเองได้ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเราผิดเนี่ยเราจะแก้ไขมันไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราผิดเนี่ยเราจะแก้ไขได้ค่ะที่ญาติธรรมอันนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นไอ้ความเคารพเนี่ยในพุทธศาสนาของเราจึงเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆในชีวิตด้วยความเคารพเคารพตัวเองซะก่อนอันดับแรกเนี่ยเราต้องเคารพตัวเราเองนะคะสวัสดีค่ะพี่เอมี่นะก็วันนี้เห็นทางกลุ่มจิตอาสาของเราร่วมช่วยกันเข้ามาหลายท่านเหมือนกันนะคะนะคะเข้ามาทักทายกันความเคารพเนี่ยตัวเองเนี่ยเราต้องเคารพจริงๆก็คือไม่ทำให้คนอื่นดูถูกเราอ่ะการรักตัวเองก็คือทำให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่เกลียดเราการที่เราทำให้คนอื่นไม่เกลียดเราฟังงงไหมคะก็คือเราต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นมันมีการเบียดเบียนคนอื่นเกิดขึ้นมามันคือความไม่เคารพตัวเองแล้วก็ไม่รักตัวเองจริงบางคนเป็นทาสของกิเลสคำนี้ทุกคนได้ยินอยู่บ่อยๆแต่เราไม่เคยรู้สึกเลยว่าเราเป็นทาสของกิเลสแต่คำว่าทาสของกิเลสคืออะไรเป็นทาสของอารมณ์ถ้าฉันพอใจฉันก็จะทำโดยที่ไม่ได้สนใจว่าไอ้ความพอใจนั้นมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนบ้างหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าคนเดือดร้อนเนี่ยเราเอาอะไรวัดว่ามันผิดหรือมันถูกถ้าจิตใจของเราดีจิตใจดีนะคะจิตใจของเราดีสมมุติว่าเราทำความสะอาดทำความสะอาดศาลาวัดทำความสะอาดศาลาวัดมันเป็นการทำให้กับส่วนรวมแต่ทีนี้เนี่ยมันมีคนที่เดือดร้อนเช่นอาจจะมีมุมนึงที่มันรกอยู่แล้วเราต้องไปทำมุมนั้นทำให้เขาเนี่ยรู้สึกรำคาญมายุ่งกับวุ่นวายกับมุมของเขาอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่มันอันนั้นมันคือของเป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยอันเนี้ยถามว่าเราเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าอันนี้เรากำลังเอาชีวิตจริงมาคุยกันนะคะว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลอันเนี้ยเราไม่ได้เบียดเบียนเขาละเขาต่างหากที่ไม่ให้เคารพต่อสถานที่แล้วก็ยึดสถานที่จนเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาทุกข์เพราะกิเลสในตัวของเขาไม่ได้ทุกข์เพราะกิเลสในตัวเราเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อารมณ์ของเรามันเป็นที่ตั้งแล้วเราเอาอารมณ์ของเราเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นอันนั้นแหละคือการเบียดเบียนแต่ถ้าเกิดจิตของเราเป็นกุศลแล้วเรายังมีความปรารถนาดีต้องเช็คดีๆนะคะว่ามันเป็นความปรารถนาดีจริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นความปรารถนาดีเนี่ยมันคือบุญเหมือนกับที่ตัวเองเคยเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บก็เลยจะเข้าใจทุกเรื่องเลยเรื่องของพระสารีบุตรที่มีมารดาเป็นตอนเมื่อก่อนที่ท่านจะนิพพานเนี่ยมารดาของพระสารีบุตรเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิซึ่งมีลูกเป็นพระอรหันต์น่ะคิดดูแล้วกันว่าลูกเป็นพระอรหันต์ถึง7รูปแต่ว่ามารดาเนี่ยกลับเป็นมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าลูกที่เข้าวัดต้องเอาพ่อแม่เข้าวัดได้ทุกคนอันนี้อย่าไปด่าคนอื่น
ที่จะพูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าเราอย่าเอาความดีของคุณของเราเนี่ยฉันยังเอาพ่อแม่ฉันเข้าวัดได้เลยทำไมเธอเอาเข้าไม่ได้อย่าไปพูดดีแล้วก็ดีเลยดีแล้วก็ได้บุญเลยแต่อย่าเอาความดีของตัวเราเองเนี่ยไปทับคนอื่นเขาให้แบนความดีเนี่ยเขามีเอาไว้รักษาใจเขาไม่ได้มีเอาไว้ดูถูกคนอื่นแล้วก็ไม่ได้มีไว้แข่งขันกับใครแล้วก็ไม่ได้มีเอาไว้เปรียบเทียบกับใครความดีมีเอาไว้หล่อเลี้ยงหัวใจให้มันสุขนะคะอย่าใช้ความดีผิดถ้าใช้ความดีผิดทุกข์ค่ะนะคะให้ทุกข์เลยโยมมารดาของพระสารีบุตรกว่าที่จะได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยใช้เวลาเนี่ยไปถึงวันที่พระสารีบุตรนิพพานเลยแล้วถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกลียดพระสงฆ์เกลียดพุทธศาสนาต้องเกลียดเพราะว่าโยมมารดาต้องคิดว่าพุทธศาสนาเนี่ยเอาลูกของท่านไปเอาลูกของท่านตอนนี้เป็นพระโสดาบันแล้วนะพระอริยบุคคลเอาลูกของท่านไปฉันรักลูกฉันพระพุทธเจ้าเอาลูกของฉันไปหมดเลยเสียใจไหมคะเสียใจทีนี้ถามว่าพุทธเจ้าบาปหรือเปล่าเอาลูกของนางสาลีไปหรือพระสารีบุตรกับน้องๆบาปหรือเปล่าที่เข้าวัดและบวชแล้วแม่เสียใจอ่ะตะก่อนตัวเองคิดหนักมากเลยเรื่องนี้พอได้คำตอบปุ๊บเนี่ยทุกวันนี้นะชีวิตมันมีจุดยืนที่มั่นคงอ่ะคือความเสียใจของโยมมารดาของพระสารีบุตรนะมันคือท่านมีความโกรธอยู่เอาเราพูดถึงสภาวะธรรมท่านมีความโกรธอยู่ท่านจึงเสียใจถ้าท่านไม่มีความโกรธอยู่ท่านไม่เสียใจหรอกแต่ทีนี้เนี่ยคนที่จะสามารถเปิดความคิดให้ท่านเนี่ยคลายจากความโกรธมีความเข้าใจตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยมันยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของลูกทุกคนถ้าเป็นคนนะพูดถึงลูกทุกคนรูปทุกรูปที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยจิตท่านไม่ได้มีประทุษร้ายแม่เลยไม่ได้คิดจะด่าแม่ให้แม่เสียใจไม่ได้คิดจะทิ้งแม่ไม่ได้คิดอะไรเลยลูกอ่ะจิตลูกนี่แบบบริสุทธิ์มากทีนี้ลูกจะเอาบาปมาจากที่ไหนอ่ะไม่มีแต่แม่เนี่ยโกรธอยู่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นลูกจะบาปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งในโลกปัจจุบันของเราเนี่ยหลายคนเนี่ยตีความหมายเรื่องพวกนี้ผิดบอกว่าเนี่ยทิ้งบ้านไปแม่เสียใจแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกอะไรเงี้ยถ้าแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกเนี่ยบ้านพระสารีบุตรบาปหมดเลยมันต้องดูที่บริบทหลายๆอย่างเรื่องของชีวิตการเกิดมาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะไม่ได้เราตีความหมายแบบนั้นไม่ได้ว่าอย่างบางคนเนี่ยแม่ก็จนก็มีแต่ว่ามีความศรัทธาในพุทธศาสนาบางคนนะตรงกันข้ามนะแม่จนหัวใจของแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกบวชเป็นพระบวชเถอะลูกอย่าสึกบวชเถอะแม่ชื่นใจเหลือเกินแม่ก็ลำบากหาเช้ากินค่ำทำไร่ทำสวนลูกก็สงสารแม่อยากจะไปช่วยแม่ทำไร่ทำสวนแต่แม่เนี่ยอยากให้ลูกบวชไอ้สิ่งที่แม่ปรารถนานั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำถ้าจะตอบแทนบุญคุณนึกออกไหมคะท่านไม่ต้องการให้เรามาเลี้ยงท่านเราออกมาเลี้ยงท่านสิท่านทุกข์ด้วยซ้ำทีนี้อะไรคือการตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่เราการตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่เราก็คือทำให้หัวใจของท่านน่ะมีความสุขอันดับแรกที่เราจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราทุกๆคนไปหาให้เจอค่ะว่าอะไรคือหัวใจที่เป็นความสุขของพ่อแม่เราอย่าไปดูคนอื่นแต่ละพ่อแม่ไม่เหมือนกันบารมีไม่เท่ากันสิ่งที่สะสมมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสุขของพ่อแม่แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอะไรที่ทำให้ท่านมีความสุขเราตอบแทนสิ่งนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความสุขของพ่อแม่เราก็มีทั้งที่เป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็มีทั้งที่เป็นสัมมาทิฐิถ้าเกิดท่านเป็นมิจฉาทิฐิท่านต้องการให้เราไปใช้ชีวิตทางโลกซึ่งบางคนเนี่ยเคยเจอเหมือนกันนะพ่อแม่ที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยลูกดีท่านญาติธรรมลูกดีมากเลยไอ้นั่นก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ผิดไม่ควรทำแต่พ่อแม่ทำพ่อแม่พวกนี้ด่าลูกโง่ลูกมันโง่มันไม่ทันคนเนี่ย
มันไปอยู่ที่ไหนไม่ได้หรอกมันถูกเขาเอาเปรียบแต่จริงๆลูกเขาไม่ได้ถูกเอาเปรียบนะเขาเสียสละแต่พ่อแม่ไม่มีความเข้าใจอันเนี้ยลูกต้องสร้างบารมีเอาอดทนเอาว่าถึงจุดๆนึงเนี่ยเราจะทำยังไงให้แม่ของเราเนี่ยกลายเป็นมิจฉาไอ้กลายเป็นสัมมาทิฏฐิได้ยกตัวอย่างเช่นภาษาลีบุตรมารดาโกรธโกรธทั้งภาษาลีบุตรโกรธทั้งน้องแต่วันนึงสุดท้ายแล้วเนี่ยภาษาลีบุตรก็มีวิธีในการปลดความคิดนำมารดาไปสู่ความเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเข้าสู่การบรรลุธรรมได้อันนี้ต่างหากคือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือทำให้หัวใจของท่านเนี่ยเบาจากกิเลสเพราะเมื่อท่านเกิดวนเวียนว่ายตายเกิดในชาติอื่นๆอีกหลายๆชาติเนี่ยท่านก็จะมีบุญคุ้มครองรักษาถ้าเป็นพระโสดาบันก็เกิดอีกแค่7ชาติเท่านั้นนี่คือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับลูกที่มีให้กับพ่อแม่แต่ถ้าเกิดเราทำไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นเราส่งพ่อแม่เราได้แค่เชิงตะกอนพ่อแม่เราเสียไปเนี่ยเราส่งได้แค่เชิงตะกอนเราจะคิดยังไงจะตอบแทนยังไงตัวเองคิดอย่างนี้นะสมัยก่อนอะสติปัญญามันน้อยมากน้อยมากสมัยก่อนคิดว่าเอ้ยถ้าเราจะหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยแค่ชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยเราก็พยายามแล้วนะทุกวันนี้ก็พยายามทำให้มันดีที่สุดอะให้พ่อแม่ได้กินดีอยู่ดีได้ให้มันเต็มที่ที่เราทำได้อะแต่ทีนี้เนี่ยเราทำให้พ่อแม่ของเราเนี่ยมีความสุขกับที่ท่านมีอยู่เนี่ยในชาติต่อๆไปทำยังไงเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยตัวเองคนชอบทำทานเป็นคนชอบทำทานที่ไหนมีพระเยอะๆจะชวนพ่อกับแม่ไปทำไปเป็นเจ้าภาพชวนคือลำพังบ้านเราเองก็เงินไม่เยอะเราก็เป็นผู้นำบุญอะชวนคนนี้คนนี้รวมกันไปทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวโรงทานราดหน้าโรงทานอะไรเงี้ยไปทำโรงทานเพราะว่าคิดว่าลูกเนี่ยคงจะตามดูแลรักษาพ่อแม่ไม่ได้ตลอดไปทุกชาติหรอกชาตินี้ที่เราเจอกันเนี่ยสิ่งที่หลังจากนี้ไปที่จะตามพ่อแม่ไปได้อีกก็คือบุญที่เราทำให้พ่อแม่ได้นั่นแหละเราทำให้พ่อแม่เราทำทานเราทำให้พ่อแม่เรามีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นเราทำให้พ่อแม่เรามีศีลเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่จะตามคุ้มครองพ่อแม่ของเราไปแทนเราเราตามดูแลพ่อแม่เราไม่ได้ค่ะแต่เราจะส่งบุญเนี่ยตามไปรักษาพ่อแม่เราแทนอันนี้ต่างหากที่ตัวเองคิดตอนนั้นนะคิดว่าเอ้ยเราทำให้เราให้พ่อแม่เราไปทำบุญเยอะๆดีกว่าอย่างน้อยๆพ่อแม่เราเกิดชาติไหนจะได้ไม่อดไม่อยากเราดูแลเพียงได้แค่ชาตินี้แหละแต่ชาติต่อๆไปเนี่ยให้บุญมันเป็นตัวดูแลมันก็คิดได้แค่นั้นอันนี้คือประโยชน์ขั้นต่อไปเรียกว่าสัมปายิกัตถประโยชน์ประโยชน์โลกหน้านอกจากว่าพ่อแม่เราที่เราพูดตรงนี้เนี่ยจะได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องของเราสัมปายิกัตถประโยชน์ว่าเราจะได้อะไรจากการทำบุญทั้งหมดเป็นยังไงมันจะได้ยังไงมันได้ตอนไหนมันจะเอาไปใช้ชาติหน้ายังไงนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ